มีผู้ใหญ่ที่ผมนับถือท่านนึงก็ดูรายการและชอบรายการมากตำรวจนครานี่ก็เอ้ยบุญพ่อมีเท่าไหร่พ่อยกให้เองหมดเลยผมก็แบบขนลุกแปลกๆผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นะวันนั้นรู้สึกเครียดไปทั้งวันก็อยู่จนตอนเย็นพ่อก็นั่งดื่มเหล้าเป็นเขาเป็นผู้ใหญ่เป็นแบบนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงน็อกเรียกแอมบูแลนซ์มาผมก็แบบเฮ้ยอะไรวะเมื่อเช้ายังดีอยู่เลยนึกถึงเมื่อเช้าก็เลยไปจับที่ข้อเท้าท่านบอกว่าบุญพ่อให้ที่ให้ผมมาทั้งหมดผมขอคืนให้หมดเลยขอไปส่วนเดียวเพื่อเป็นการขอบคุณที่แบบเมตตาลองทำดูเท่านั้นเองฟื้นเลย